สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถยอดนิยมอีกคันหนึ่งของทางค่าย Toyota มารีวิวนะครับนั่นก็คือ Toyota CHR นั่นเองครับเผลอแป๊บเดียว Toyota CHR รุ่นปัจจุบันที่บ้านเราใช้กันอยู่ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่3ตั้งแต่เปิดตัวมาในต่างประเทศแล้วนะครับและครั้งนี้ก็ได้ถึงเวลาที่ทาง Toyota ได้ปรับโฉมใหม่ให้กับ Toyota CHR ให้มีความทันสมัยมากกว่าเดิมซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในยุโรปและยังอีกหลายๆประเทศและกำลังที่จะเข้าประเทศไทยในปี2020ปีนี้ซึ่งอาจจะประมาณไม่เกินกลางปีนี้ครับส่วนท่านใดที่กำลังสนใจจะซื้อ Toyota CHR รุ่นปัจจุบันในโค้งสุดท้ายก่อนที่ตัวใหม่2020จะเข้าไทยก็สามารถชมรายละเอียดและราคาเพื่อพิจารณาก่อนการตัดสินใจการซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า Toyota CHR 2020ที่จะเข้าไทยนี้มีรายละเอียดอะไรบ้าง Toyota CHR ที่เปิดตัวในยุโรปนั้นจะมาพร้อมกับสีตัวถังใหม่คือสีส้มซึ่งเหมือนกับในภาพที่กำลังรับชมอยู่นะครับและมีจุดเด่นมากๆอีกอย่างนึงก็คือมีทั้งเลือกขุมพลังเบนซินรุ่นไฮบริด 2.0 ลิตรซึ่งจะมีพละกำลังสูงสุดที่184แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าส่งผ่านเกียร์อัตโนมัติ ECVT ในขณะที่ทาง Toyota ก็ยังไม่ลืมที่จะพัฒนาเครื่องยนต์เบนซินรุ่น Hybrid 1.8 ลิตรให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยครับและมีพละกำลังแรงม้าสูงสุดถึง122แรงม้าเมื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและส่งผ่านเกียร์อัตโนมัติ ECVT ซึ่งจะทำให้ตอนนี้ Toyota CHR 2020 Minor Change นี้เครื่องยนต์จะเป็นไฮบริดทั้งเครื่องยนต์ 2.0 และ 1.8 ลิตรครับมาดูฟังก์ชันคร่าวๆที่คาดว่าจะได้เห็นในรถ Toyota CHR 2020 Minor Change ที่จะเข้ามาในไทยกันบ้างนะครับลำดับแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือสีตัวถังใหม่ครับคือสีส้มล้ออลอยปรับขนาดจาก17นิ้วเป็น18นิ้วและดีไซน์เป็นแบบใหม่ไฟหน้าจะเป็นแบบ Projector Lens ซึ่งจะเป็นแบบ LED ด้วยดีไซน์ใหม่กันชนหน้าจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED ด้วยดีไซน์ใหม่กระจังหน้าจะปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ไฟท้ายจะเป็นแบบ Full LED ด้วยดีไซน์ใหม่กันชนหลังจะเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หน้าจอเครื่องเสียงจะเปลี่ยนดีไซน์ใหม่จะมีการเพิ่มชุดลำโพง JBL คุณภาพดีเข้ามาให้และสุดท้ายเครื่องเสียงจะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto สั่งการผ่านเครื่องเสียงจอสัมผัสขนาด8นิ้วครับลองมาดูรุ่นย่อยและราคา Toyota CHR 2020ของทางยุโรปกันหน่อยนะครับเผื่อว่าจะได้เห็นในไทยรายละเอียดก็จะมีดังนี้ครับเริ่มต้นที่รุ่นนี้ครับรุ่นไอคอนราคา 25,625 ปอนด์ 2. รุ่นดีไซน์ราคา 28,500 ปอนด์ 3. รุ่น Excel ราคา 3,110 ปอนด์ 4. รุ่น Dynamicราคา 3,250 ปอนด์และสุดท้ายรุ่นพิเศษ Orange Edition ราคา 32,595 ปอนด์ครับทีนี้เรามาดูข้อมูลทาง Toyota CHR รุ่นปัจจุบันคร่าวๆกันสักนิดหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับท่านใดอยากจะซื้อรถตอนช่วงโค้งสุดท้ายนี้กันบ้างนะครับเครื่องยนต์ Toyota CHR รุ่นปัจจุบันนั้นจะมีทั้งเป็นซินปกติและเป็นซินที่เป็นไฮบริดครับเริ่มต้นที่เครื่องยนต์เบนซิน 1.8 ลิตรนะครับจะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่140แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่175นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อม Shift Lock และรองรับเชื้อเพลิงสูงสุดอยู่ที่ E85 ครับส่วนอีกเครื่องยนต์หนึ่งจะเป็นไฮบริดเบนซิน 1.8 ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่98แรงม้าที่ 5,200 รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่142นิวตันเมตรที่ 3,600 รอบต่อนาทีและเมื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ ECVT พร้อม Shift Lock และรองรับเชื้อเพลิงสูงสุดอยู่ที่ E20 ครับมาดูขนาดตัวรถกันบ้างนะครับ Toyota CHR รุ่นปัจจุบันความกว้างจะอยู่ที่1795มม.ความยาวจะอยู่ที่4360มม.ความสูงจะอยู่ที่
1565 มิลลิเมตรมีล้ออัลลอยสีทูโทนขนาด17นิ้วและระยะฐานล้อเท่ากับ2640มิลลิเมตรครับมาดูฟังก์ชันเด่นๆภายในรถของ Toyota CHR รุ่นปัจจุบันกันบ้างนะครับตัวอย่างเช่นหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด7นิ้วระบบเบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้เบรกโฮลกล้องมองภาพขนาดถอยจอดช่องเชื่อมต่อ USB HDMI SD card ปุ่ม Start เครื่องยนต์ Push Start Button ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติระบบฟอกอากาศภายในห้องโดยสารระบบนำทางระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลังระบบเตือนเมื่อผู้ขับขี่มีการเหนื่อยล้าระบบความปลอดภัยก่อนการชนและเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมหน่วงพวงมาลัยอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันครับมาดูสีของตัวรถของ Toyota CHR รุ่นปัจจุบันกันบ้างนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4สีสำหรับเครื่องยนต์เบนซินได้แก่สีขาว White Pearl Crystal หลังคาดำ Black Roofสีขาว White Pearl Crystal สีเงิน Metal Screen Metallic และสีดำ Attitude Black Mica ครับส่วนทาง Toyota CHR รุ่น Hybrid จะมีอยู่ทั้งหมด7สีนะครับได้แก่สีแดง Premium Red หลังคาดำ Black Roof สีฟ้า Blue Metallic หลังคาดำ Black Roof สีเขียว Radiant Green Metallic หลังคาดำ Black Roof สีขาวWhite Pearl Crystal หลังคาดำ Black Roof สีขาว White Pearl Crystal สีเงิน Metal Stream Metallic และสีดำ Attitude Black Mica ครับมาดูราคาของ Toyota CHR รุ่นปัจจุบันกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ 1.8 Entry ราคา 979,000 บาทรุ่น 1.8 Mid ราคา 1,39,000 บาท Hybrid HV Midราคา 1,69,000 บาทและสุดท้ายตัวท็อปไฮบริดรุ่น HV High ราคา 1,159,000 บาทครับมาดูข้อสรุปนะครับจากข้อมูล Toyota CHR 2020นั้นจะมีความน่าสนใจทางด้านพละกำลังของเครื่องยนต์มากเลยครับเนื่องจากทาง Toyota ได้มีทางเลือกของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นมาคือรุ่นไฮบริด 2.0 ลิตรซึ่งทำให้แรงม้าสูงสุดถึง184แรงม้าซึ่งจะตอบโจทย์อย่างมากสำหรับท่านใดที่ต้องการสมรรถนะของรถที่โฉบเฉี่ยวขับขี่คล่องตัวและชอบความเป็นสปอร์ตรวมถึงมีอัตราเร่งที่เหนือกว่ารุ่นปัจจุบันครับอย่างไรก็ตามสำหรับท่านใดที่ต้องการจะรีบใช้รถ Toyota CHR รุ่นปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกันครับและหากท่านใดต้องการจะถอยในช่วงสุดท้ายนี้ก็คาดว่าจะได้ส่วนลดหรือของแถมอยู่มากมายเช่นกันครับยิ่งไปกว่านั้นบางท่านอาจจะยังกังวลเรื่องค่าซ่อมหรือจะไม่แน่ใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไฮบริด Toyota CHR ในรุ่นปัจจุบันในโค้งสุดท้ายนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยครับเนื่องจากมีทางเลือกที่เป็นเบนซินล้วนคือเบนซิน 1.8 ลิตรซึ่งทาง Toyota CHR รุ่นใหม่ปี2020ที่กำลังจะเข้ามาจะมีแต่รุ่นไฮบริดและไม่มีเบนซินล้วนเหมือนรุ่นปัจจุบันแล้วครับสุดท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านใดที่กำลังรอที่จะซื้อ Toyota CHR ปี2020ที่เป็น Minor Change คันนี้หรือท่านใดที่อยากจะซื้อรถ Toyota CHR รุ่นปัจจุบันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่รับชมและช่วยกดติดตามให้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ